สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดชาลุยดับเครื่องชนเต้ท้าเดิมพันเก้าอี้ส.ส.เดินหน้าคุยคดีแตงโมที่รัฐสภาเมื่อวันที่2มิถุนายน65นายเดชากิติวิทยานันท์อดีตทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมนิดาเข้ายื่นเรื่องถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลข่มขู่คุกคามโดยนายเดชากล่าวว่านายมงคลกิจมีพฤติกรรมข่มขู่หากไม่หยุดพูดเกี่ยวกับคดีจะส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ได้กลับมาซึ่งหมายถึงต้องตายอย่างเดียวซึ่งอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งนายมงคลกิจเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่กลับแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนอัยการสั่งฟ้องและมองว่าคนลักษณะนี้ไม่ควรเป็นส.ส.อีกต่อไปและจะทำทุกอย่างให้พ้นจากการเป็นส.ส.เท่าที่ผมหาข้อมูลมีคนเดียวที่จะจัดการนายมงคลกิจได้คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถือว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เป็นมือสังหารส.ส.หลายศพมาแล้วและคาดว่าศพต่อไปจะเป็นนายมงคลกิจดังนั้นขอให้เตรียมชาปนกิจได้เลยและยืนยันว่าจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูยืนยันนายมงคลกิจจะต้องหลุดจากส.ส.อย่างเดียวเพราะส.ส.มาเฟียผมไม่เอาไว้และมั่นใจ 100% ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะสามารถเอาผิดนายมงคลกิจได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ